สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหว่าหวานะคะก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หว่าด้วยนะคะก็เรียกได้ว่ายังติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับกรณีของน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนที่ได้หายออกจากบ้านพักในจังหวัดนครปฐมนะคะที่ล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่ารองผบ.ตร.นะคะหรือว่าบิ๊กโจ๊กของเรานะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าน้องต่อไม่ใช่ลูกชายของนายพุทธแต่เป็นลูกชายของทางด้านนายแจ้นะคะที่เป็นเพื่อนสนิทของตาและเคยมีสัมพันธ์กับทางด้านนางสาวนิ่มซึ่งเป็นแม่ของน้องต่อนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีประเด็นที่ว่าน้องต่อเป็นลูกของนายแจ้หรือเปล่านะคะซึ่งตัวนายแจ้เองเนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธมาตลอดนะคะว่าตนเองอ่ะไม่ใช่พ่อของน้องต่อแล้วก็ตอนที่มีสัมพันธ์กับนางสาวนิ่มเนี่ยก็ได้ป้องกันอย่างรัดกุมแล้วก็ได้ใช้ถุงยางอนามัยมาตลอดนะคะเวลาที่มีสัมพันธ์กับทางด้านตัวแม่ของน้องนะคะและทางนี้เองนะคะทางด้านนายพุทธเองก็ยืนยันมาตลอดโดยเช่นกันนะคะว่าน้องต่อเนี่ยคือลูกชายของตนเองนั่นเองจึงกลายเป็นที่มาของการตรวจ DNA ในครั้งนี้นะคะเพราะทางด้านตำรวจเองนะคะก็ยังอยากจะเคลียร์ในประเด็นนี้แล้วก็ตัดประเด็นที่ว่าน้องต่อหายอาจจะเป็นพ่อแท้ๆของน้องมาพาตัวไปหรือเปล่านั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เองนะคะผล DNA ก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าน้องต่อไม่ใช่ลูกของนายพุทธแต่เป็นลูกของลุงแจ้ซึ่งเป็นเพื่อนของตานั่นเองและตาเนี่ยก็เป็นพ่อของนิ่มนะคะซึ่งเป็นแม่ของน้องต่อนั่นเองซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะคะทางด้านบิ๊กโจ๊กเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสำนักข่าวแล้วก็ทางด้านนักข่าวนะคะซึ่งตัวนักข่าวเองก็ได้ถามต่อว่าถ้าผลออกมาแบบนี้จะทำอย่างไรทางด้านบิ๊กโจ๊กเองก็ได้ตอบกลับมาว่าแบบนี้ก็ต้องขยายผลแล้วก็ต้องควบคุมตัวลุงแจ้เนี่ยไปเข้าเครื่องจับเท็จด้วยเช่นกันนะคะซึ่งในส่วนของทางด้านตัวลุงแจ้เองเนี่ยก็อายุ55ปีแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากของคุณตาของน้องต่อนะคะซึ่งตัวลุงแจ้เองเนี่ยก็เคยถูกเรียกหรือว่าเคยถูกเชิญไปให้ปากคำแล้วก็ได้ออกมายอมรับว่าได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางสาวนิ่มซึ่งเป็นแม่ของน้องนั่นเองนะคะก่อนที่จะท้องซึ่งตัวนายแจ้เองเนี่ยก็ได้ยืนยันว่าได้ป้องกันมาโดยตลอดแล้วก็ปฏิเสธมาโดยตลอดเช่นกันนะคะว่าน้องต่อเนี่ยไม่ใช่ลูกของตนเองและได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะในวันที่เกิดเหตุนะคะตัวเองก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ในบ้านตลอดเวลาเช่นกันค่ะจนวันนี้เนี่ยผล DNA นะคะก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าน้องต่อเป็นลูกของลุงแจ้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการโป๊ะแตกอีกครั้งนั่นเองนะคะก็มารอดูกันนะคะว่าทางลุงแจ้จะออกมาให้ข่าวว่าอย่างไรนะคะเพราะว่าส่วนตัวลุงแจ้เองเนี่ยก็ได้มีนักข่าวโทรไปขอสัมภาษณ์และขอพูดคุยเรื่องนี้กับทางลุงแจ้นะคะแต่ลุงเองก็ได้ปฏิเสธแล้วก็ตัดสายนักข่าวไปส่วนในทางด้านของนายพุทธแล้วก็นางสาวนิ่มนะคะทางด้านตำรวจก็ได้นำตัวไปสอบปากคำและเข้าเครื่องจับเท็จตั้งแต่เช้านะคะซึ่งช่วงบ่ายเองเนี่ยตำรวจได้นำตัวนายพุทธเข้าไปในเครื่องจับเท็จก่อนนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงถึงจะเสร็จและค่อยเป็นนางสาวนิ่มเป็นรายต่อไปนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่13ย่างเข้าสู่วันที่14แล้วนะคะที่น้องได้หายตัวไปซึ่งก็ยังมีหวังว่าจะได้เจอน้องนะคะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ผลจะออกมาแบบไหนทางด้านของตำรวจจะออกมาแถลงเรื่อง DNA อย่างไรเราก็ต้องรอติดตามรับชมกันต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้เจอตัวน้องต่อเนี่ยยังปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้กลับมาสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยนะคะถ้ามีเหตุการณ์อะไรคืบหน้านะคะก็จะมารายงานให้พี่ๆทราบอีกครั้งนะคะท้ายคลิปก็จะมีเสียงสัมภาษณ์ของท่านรองผบ.ตร.แล้วก็ทางด้านลุงแจ้ให้พี่ๆได้ฟังกันนะคะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะก็ขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจอีจันแล้วก็ PPTV ด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
ั้งใจเพราะผมไม่ได้ใส่เพราะว่าป้องกันเอาไว้คือมั่นใจว่ามั่นใจนะเพราะว่าเด็กเนี่ยหน้าตาผมว่าเขาคงหน้าตาเหมือนแม่เหมือนนิ่งแต่ก็คิดว่าเป็นลูกของคุณจริงใช่ครับผมว่าลูกของคุณเลยครับถึงแม้จะขาวตัวจริงขาวมันผมน่าจะขาวเหมือนแม่เพราะว่าตอนหลังไม่แม่มันตากแดดตากอะไรพวกนี้ประจำเลยนี่มันเคยคุยเรื่องการเลี้ยงลูกกับลุงแจ้ไหมไม่เคยครับไม่เคยอะไรแบบนี้ไม่เคยพูดถึงเลยครับไปแต่เห็นเล่นนี่แค่นั้นเองอย่างนี้ครับคือเล่นกันกับลูกใช่ใช่ครูก็ลูกรักมันบ่อยๆเอาผ้าปิดมั่งอะไรมั่งจะเล่นกันอยู่นี่ครับมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องต่อไหมถ้าเราต่อเขาอยากจะฝากว่าถ้ามาถ้าเขามีชีวิตอยู่ก็ให้ที่เอาไปอ่ะขอให้เอามาคืนเถอะหรือจะไว้ตรงไหนก็ได้แต่ว่าให้เอาไว้ส่วนไหนก็ได้แล้วโทรมาหาผมมือพวกมูลนิธิอะไรพวกนี้เขาจะได้มานั่นเอามาคืนให้เขาจะดีกว่าคือในแจ้ที่เป็นเพื่อนของคุณตาน้องใช่ไหมคะและอันนี้คือเรานำทั้งในแจ้มาตรวจเทียบกับตัวของเด็กน้องต่อใช่ไหมพี่นี่เนี่ยชางก็คือไม่ใช่ลูกของพุทธ